เอาละครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องปีเตอร์แพนเค้กนะครับวันนี้ จากที่ทุกคนได้เห็นบนไตเติลแล้วหรือว่าดูจากชุดนะฮะแล้วก็ความรกหลังรถอาจจะเห็นไว้แบตหรือเปล่าไม่รู้จริงๆมุมกล้องนี้ยังไม่เคยตั้งก็วันนี้นะครับจะพาทุกคนไปตีแบตกันแต่ว่าตีแบตแบบธรรมดาเราไม่ทำอยู่แล้วมันน่าเบื่อเกินไปเราก็เลยมีสถานที่ที่พิเศษนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือวันนี้ผมอยากทำภารกิจแกงคุณโน่หลายวันที่ผ่านมาผมไม่บอกเขาเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันไม่บอกว่าจะไปขอนไหนเพราะว่าขอนนี้มันมีความพิเศษเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูพร้อมกันว่ามันพิเศษยังไงตอนนี้ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอคุณโน่พร้อมกันครับทุกคนเอาละครับทุกคนในที่สุดเราก็ลักพาตัวโน่มาได้แล้วลักพาตัวเลยลักพาตัวไปทำไม่ร้ายไม่ดีจะเดินพาลงไปให้ถึงขอนเลย3 นาทีนะครับถามก่อนว่าปกติโน่ตีแบตบ่อยไหมบ่อยอยู่บ่อยนี่คือยังไงก็บ่อยอยู่บ่อยนี่คือไงอาทิตย์ละครั้งประมาณนั้นถึงแล้วเพิ่งเปิดนะถ้าเปิดนี่จบเลยนะอะไรอ่ะซูชิอะไรล่ะตอนนี้ก็กำลังเอาคนตาบอดลงจากรถเป็นอะไรนะบ้าลงแล้วปลดเข็มขัดด้วยปลดให้หน่อยดิไม่เห็นปลดให้หน่อยมีบริการให้เลยเนี่ยอะไรนะแข่งไม่หมดแล้วหาแข่งจะปิดเขาบอกว่าเอามาทำอะไรเขาบอกว่าจะพามาขายตัวนะจะเดินชนไหมเนี่ยไม่ชนบ้าบอที่แน่เนี่ยรู้สึกรู้แล้วคิดโอ้ยทำไมต้องไปไปไหนมีสระว่ายน้ำไม่มีไปเข้าไปโลกะลงไประวังนะระวังเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วอะไรเขายังไม่ได้เปิดไฟแค่นั้นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงเซอร์ไพรส์ของเราวันนี้อะไรครับสวัสดีฮะเซอร์ไพรส์นี่เหรอเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์วู้ช้าไปแล้วคุณโน่ว้าวคุณมีอาวุธพร้อมเลยอ่ะดาบ2 เล่มเลยเขามีทุกอย่างนะแต่เขาไม่มีอะไรรู้ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรโน่โอเคต้องมาเซ็นเซอร์ระบาดคนตัดต่อยละก็ฝากแฟนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ช่องปีเตอร์แพนด้วยนะครับผมจะได้มีคอนเทนต์เยอะๆนะฮะแล้วก็จะได้มีรายได้เข้าช่องเนาะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวคุณมีนี่พูดดีอย่างนี้คราวหน้าผมชวนมาใหม่ผมมาให้ปีเตอร์แพนได้ทุกเทปครับผมบอกเลยเฮ้ยใครทำเนี่ยโอ้คอร์ดอยู่แถวไหนนะโอเคที่นี่ก็มีถึงเท่าไหร่ครับ14 คอร์ดเลยใช่ไหมครับนี่ว้าวมา14คนก็ตีกันคนละคอร์ดไปเลยเอ๊ะไม่ใช่มันอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็ที่นี่มีความพิเศษนอกจากคอร์ดแบดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวยังขออุบไปก่อนนะครับผมคนนี้ก็ยังไม่รู้อุบไปก่อนเซอร์ไพรส์เขาเปิดตัวใช่หรอเขาเปิดตัวครับผมอุ้ยแล้วเหรอเอาไม่เข้าตีมเลยนะเนี่ยนี่ร้านก็มานี่ไงอ๋อมีเสื้อทีมแล้วเหรอถอดแบตก็บอกผมไม่คิดอันใหม่ต้องคู่กับพี่โน่นะอ๋อเป็นสีรองเท้าเราคู่กันโอเคผมก็เถิดละแล้วแย่งสีแล้วอย่างนี้เราชนะแน่นอนบอกเลยใช่ไหมครับผมมั่นใจแค่ไหนครับ จากประสบการณ์การที่ผมไม่เคยตีแบดมา3 ปีนะว่าผมอยู่คุณชนะแต่รู้ต้องแบกได้เลยแบบฟอร์มคุณแบกงี้ป่ะชั้นนอกไงแบกงี้อ่ะขึ้นแล้วอะไรที่บอกไม่เข้าตีไม่ใช่เรื่องสีนะเรื่องแบบยูนิฟอร์มนี่รู้ไหมตอนที่คุณแทนเขาส่งมาบอกว่าใส่เสื้อผ้ายังไงอ่ะแบบก็โทรไปถามว่าฮัลโหลต้องเป็นเสื้อกีฬาไหมพี่แพนบอกว่าเสื้ออะไรก็ได้อ่ะก็เสื้ออะไรก็ได้ก็ดีแต่รู้ไหมว่าเขามีให้เช่าด้วยนอกจากมีสนามให้เช่าแล้วก็ยังมีรองเท้าอุปกรณ์ให้ด้วยอุปกรณ์ให้เช่าถ้าเกิดไม่พร้อมคือถ้าเกิดชวนเพื่อนมาใช่ไหมเพื่อนบอกเฮ้ยเราไม่มีไม้ไม่มีรองเท้าด้วยที่นี่มีใช่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบมากระทันใช่ไหมอย่างเช่นเราเป็นลากตัวมาอย่างเช่นเนี่ยรายการในแบบเมื่อวานอย่างเงี้ยไม่มีรองเท้านี่ครับรองเท้าที่นี่จัดให้เลยให้พี่แนะนำหน่อยครับว่าถ้าเกิดมาที่นี่สมมุติคนอย่างไซส์น้องอย่างเงี้ยต้องใช้ไม้แบบประมาณไหนทุกฝีมือทุกระดับไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือว่านักกีฬาเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเพราะไม้เนี่ยก็คือจะอยู่ในเลนที่จับต้องได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่ที่ว่าวัสดุของไม้แต่ละตัวค่ะอย่างสมมติไม้ที่ในชั้นบนเนี่ยก็วัสดุกับเทคโนโลยีค่ะก็จะดีกว่าไม้ข้างล่างแต่ไม้ข้างล่างตอนนี้ก็คือวัสดุก็ดีค่ะแต่ว่าก็จะอีกเกรดนึงแต่ทุกอย่างแล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการขึ้นเอ็นพี่ของผมดีไหมดีไหมก็สำหรับพี่จะหนักไปนิดนึงอันนี้หลักใช่จะหนักไปนิดนึงถ้าพี่ได้เด็กอันนี้จะเบากว่าซึ่งถ้าเป็นตัวพี่เองที่เล่นธรรมดาที่จะชอบใช้อันนี้มากกว่าผมให้ติดจะหนักมันขึ้นอยู่กับคนหรือเปล่าครับบางคนก็ใช่บางคนก็ชอบไม้หนักบางคนก็ชอบไม้เบาประมาณนี้ค่ะแต่ทุกอย่างเราจะขึ้นอยู่กับเอ็นการขึ้นเอ็นว่าเอ็นนะคะขึ้นกี่ปอนด์หนักกับเบามันมีผลกับการเกี่ยวค่ะวงสวิงใช่ถ้าอยากให้พี่อธิบายหน่อยครับว่านิดนึงว่าเกี่ยวกับรองเท้าแบดเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นแบบไหนจริงๆรองเท้าแบดนะคะลูกค้าแนะนำว่าอยากให้เป็นไซส์พื้นแบบพื้นยาวแต่ใช่เพราะว่าถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเดี๋ยวได้เข้าไปดูขนาดเราขนาดเนี่ยจะเป็นพื้นเหมือนพื้นกระดาษทรายใช่ถ้าเราใช้รองเท้าทั่วไปเนี่ยรองเท้าลูกค้าอาจจะพังได้แล้วก็พื้นขนาดเราจะได้รับความเสียหายได้และส่วนหนึ่งของรองเท้าแบบเป็นสำคัญเนี่ยเซฟเท้าลูกค้าได้ดีกว่ารองเท้าทั่วไปแต่อันนี้ใส่ไซส์เท่าไหร่ครับนี่ตั้งแต่3จนถึงไซส์ไหน45นี่เดี๋ยวเราไปดูก่อนกันดีกว่าขึ้นครับนะฮะเกือบไม่ถึงเนี่ยไม่ได้เราวอร์มก่อนนะคือเราไม่แซวเขาถ้าจะตกข้างหลังก็เขาไม่สอนผมเลยถ้าจะตกข้างหลังต้องสอนผมไม่ใช่คือตอนนี้เราก็ได้เลือกทีมกันโดยอัตโนมัติแล้วแหละเราน้ำใจนักกีฬานะครับเลือกจากอะไรฮะเลือกจากอะไรเลือกจากความเก่งอยู่แล้วไม่ใช่สีรองเท้าครับโอ้ยจะไปเช็คแฮนด์ไงโอ้มาเริ่มกันเถอะOh my god! แดงไหมเนี่ยยังไม่แดงเล่นต่อเราจะแพ้ไม่ได้พักก่อนไหมพักก่อนไม่แพ้โดนตามันจะเล่นยังไงล่ะอุบัติเหตุนิดนึงครับผมตาบอดปะเนี่ยเราเตรียมกันมาแล้วว่าพี่แพนต้องตบให้โดนตาโน่มันคือคอนเทนต์ไม่ แล้วเขาเล่นนี้หัวเราตลอดเลยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้คนนี้เจ็บจ้ะนี่คนนี้เจ็บนี่เจ็บกว่าไม่กล้าเล่นตอนนี้ก็พร้อมเล่นจ้ะตอนแรกผมว่าจะไปวอร์มกับเขารอตัวไม่วอร์มแล้วยืนรอดีกว่าคุณกลัวแพ้ครับกลัวโดนตบใส่ครับผมเรามาต่อจากเมื่อกี้นะครับเราปล่อยให้หลายโดนแล้วถือว่าให้เขาชนะไปว่าสงสารครับเขาสงสารเกมไม่ได้เป็นขนาดนั้นเลยแหมพักไปตั้งนานเลยบอกไม่ได้เป็นขนาดนั้นผมเหนื่อยแล้วผมบอลมาเยอะแล้วอ่ะแรงตกไปแล้วแรงตกอย่างนี้นี่เองเอาแล้วช่วยด้วยครับเราโดนแกล้งใช่ไหมเราเล่นเป็นกันอ่ะเขาเล่นทุกอาทิตย์แต่เราที่เล่นมาแล้ว3ปีใช่ตบเอาเลยดูดิจริงๆก็ถือว่าสูสีจริงๆก็ถือว่าสูสีแหละคนนี้ชนะตลอดเลยไม่ได้เล่นเก่งหรอกครับเพราะว่าดวงดีโดนดวงแทงวันเนี้ยเข้าตาความรักเข้าตาอ๋อเบิกเมฆอันเนี้ยคนชวนมายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยคนที่เข้าไปเล่นละมันจะรู้สึกว่าอันนี้ก็จะเด้งไงแต่มันไม่เด้งเอาจริงนะมันไม่ได้ง่ายนี่คือมันยั่วมากเลยเฮ้ยอะไรล่ะอันนี้คือกำลังพักเหนื่อยจากพอดแบตเมื่อกี้เหมือนเหนื่อยกว่าเดิมฮู้บอลคอมาถักยูฮูมันเลยนี่การน้องถือที่สุดใครทำตาเราเจ็บวันนี้ฮะใครทำตาเราเจ็บขอโทษได้ไหมเราไม่แกล้งน้องอ่ะไม่แกล้งน้องอ่ะแต่ตอนนี้ต้องขอโทษน้องก่อนพี่ไม่คิดว่ามันจะแม่นเมื่อกี้คุณถ่ายอยู่ไหมไม่เห็นอ่ะเป็นเสียงในกระตุ้นอ่ะปองดีครับอย่าทำตามอย่างเหมือนง่ายนะแต่ก็ไม่แก้มันกะไม่ได้ทุกคนมึนหัวไหมครับผมก็มึนหัวเหมือนกันมาแล้วว้ายหัวต้องตั้งให้ลงให้แบบตั้งให้ลงดีไม่โดน ดังปุ๊บเลยแล้วเนี่ยพอแล้วเหนื่อยเป็นไงบ้างครับเปรมนี้นี่โอ้โหไปละปล่อยเขาดีกว่าเรื่องนี้ต้องมีท่าต้องมีว้านี่อะไรประมาณอย่างนี้ครับก็แนะนำคนที่มานะครับออกกำลังกายมาบ้างนะครับเพราะว่าร่างกายต้องพร้อมจริงๆเพราะมันจะเหนื่อยมาก เหมือนมันกิน energy เราเยอะเหมือนกันนะดูสนุกนะแต่ว่าแบตไม่เท่าไหร่มันเหนื่อยอันเนี้ยเหนื่อยอะไรอันเนี้ยจะบอกว่าแนะนำคนที่จะมาเล่นนะครับว่าเขามีเหมือนให้ฝึกก่อนอย่างก็จะไปดังแป้นหนูน่ะเราต้องฝึกก่อนหลักการหลักๆคือโดดไปเราลงมาคืออย่างงอเข่ามันจะสูญเสียการทรงตัวพอจังหวะที่ขึ้นไปบนฟ้าสูงสุดตัวเราจะวิวแล้วขาเราจะแบบงอตัวอัตโนมัติเราจะล่องลอยคุณแค่ไม่เก่งมึงอะนี่ผมขอ1สเต็ปคุณอย่าอ้างอะไรเยอะมาทำอะไรไปงั้นเราไปเริ่มที่ดังกันก่อนไหมโดดให้สูงที่สุดก็ชิลมากครับตาเกือบบอดเขาได้บอกคุณแม่ว่าเขาชิลมาทำอะไรไม่ได้บอกครับผมถามแค่ว่าต้องเตรียมชุดอะไรไปบ้างชุดสปอร์ตนั่นแหละครับโอเคไหมครับโอเคครับดีแล้วที่ผมเตรียมชุดสปอร์ตมานี่เราถามน้องผมดีกว่าว่าพี่เจแพนบอกว่าให้เตรียมชุดอะไรมาบ้างเสื้ออะไรก็ได้เป็นน้องเล็กต้องเจ็บหนักเลยนะเหมือนพาน้องสาวมาทรมานแล้ววันนี้พี่แพนครับเมื่อกี้พี่แพนโยนบอลใส่รู้สึกว่ามันลงตรงนี้ไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็คือสมองนี่คือไปแล้ววันนี้คือเจ็บอันนี้โดนตรงหัวอันนี้โดนตรงตาอันนี้คุณยังไม่โดนผมรอดตัวสรุปว่าถ้าคนแข่งรับเชิญก็คือต้องผมก็คือต้องเจ็บตัวโดนเจ้าของรายการความในใจพี่เจแพนกดแคสอะไรพวกเราหรือเปล่ามากตอนที่เล่นซีรีส์ทุกคนทำได้2คนนะครับผมปวดหัวมากฉันหัวจะปวดนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณสถานที่ในวันนี้นะครับผมนิคิดขอแบดมินตันด้วยนะครับผมที่ให้พื้นที่พวกเราที่มาสุกอะไรล่ะสนุกซนกันในวันนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามเขาได้ทางเพจและมี Facebook ตามได้ทาง Facebook นะครับ Instagram นะครับแล้วก็ลิงก์ใดๆจะฝากไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดิผมว่าสู้ต่อใช่ไหมผมได้คิดแบบมินตันนะครับผมอยู่แถวตลิ่งชันนะฮะปักหมุดมาก็เจอครับผมฝากด้วยนะครับมีทั้งแบบมินตันมีทั้งเทมโพลีนให้เราเล่นสนุกๆกันครับฝากหน่อยครับผลงานของคุณมีในวันนี้ครับครับผมก็ฝากผลงานติดตามได้ทาง Instagram นะครับDoubleM_E_TK อะไรนะจิตจามนะครับผมก็ Facebook มีนักกิจนะครับผมแล้วก็ผลงานก็มีร่วมงานกับทุกคนเลยแม่นายโอมายสัญชัยไนท์ครับผมชิดชามทาง AIS Play ไม่เลิกนะครับผมทุกวันจันทร์เวลาปิดกล้องก็เหรอเดี๋ยวเข้าด้วยเขามีจะเสร็จแล้วก็มี Step Up to r u n เว y นะครับผมเข้าฉายประมาณมีนาคมปีหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานเรื่อยๆก็ติดตามใน Instagram เหมือนเดิมครับDoubleM_E_TK ครับผมขอบคุณรายการช่องของพีเตอร์แพนเค้กช่องมันชื่ออะไรพีเตอร์แพนเค้กนะโอ้โหผมทำกันมากมาดีอันนี้ไม่เหมือนใครบางคนที่แบบที่เป็นลิปบอกทันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็วันนี้ปิดเท่านี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นต่อกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอพวกเราใหม่นะครับผมมาทุก EP ครับถ้าเขาเชิญมาเล่นเลยนะเดี๋ยวกลับก่อนเอาโชว์ที่ละกันเลยครับไม่ได้ครับอยากถามว่าล่าสุดตีแบดเมื่อไหร่ครับ2 ปีที่แล้วค่ะจริงไหมพี่มีนเอาใยไหมไปนะต้องจุ๊บตรงนี้ด้วย Oh my god จุ๊บเลยไหวไหมครับคุณโน่ไหวเหมือนพาลิงมา